السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ไปนั่งรอข้างล่างนะครับนะฮะแต่ว่าลืมไปว่าพอดีมีข้างล่างเขามีงานใช่ไหมต้องย้ายมาข้างบนก็เลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็เป็นไงครับอะไรนะบุฟเฟ่30ธันวาก็อยากจะกับพี่น้องไปกันหลายคนนะครับอาหารหมดเกลี้ยงเลยนะฮะพี่น้องก็ทำบุญมาแล้วก็ทำบุญตอบนะครับก็อยากจะกับสำหรับพี่น้องที่ไปร่วม งานนะก็มีงานของรอบพานมีทุกเดือนนะฮะเดือนหน้าก็โต๊ะจีนเดือนถัดไปก็ลันลี่อ้อเดือนนี้ฟุตบอลนะนะโต๊ะสวยจะลงสักแมตช์ไหมครับฟุตบอลเนี่ยสนามอยู่ใกล้ๆนี่นะฮะนะครับก็หาสตางค์อะไรได้เข้ารับผ่านนะครับก็เหมือนทุกองค์กรนะวันนี้ตั้งใจเลยนะครับผมเห็นบรรยากาศของสภาพของไม่ใช่เมืองไทยนะของโลกดีกว่าเนาะก็เลยนึกถึงว่าเวลาเรามาบรรยายเนี่ยควรที่เอาเรื่องพวกนี้มาคุยด้วยก็คือสัญญาณเล็กของวันเกียร์มานะครับเยอะมากที่เกิดขึ้นสัญญาณใหญ่เนี่ยยังไม่มาเช่นดัจญาลจะมาดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันอะไรครับทิศตะวันตกทางทิศตะวันออกนบีบอกว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนั่งรอกิยามะฮ์ได้วันนี้สัญญาณต่างๆเนี่ยมาหาเรามหาศาลเยอะมากแต่เราไม่ค่อยได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เตือนล่าสุดสึนามิที่อินโดนีเซียใช่ไหมนะครับแผ่นดินไหวแผ่นดินสูบในประเทศอาหรับพี่น้องแชร์มาผมไม่รู้ว่าประเทศอะไรนะครับน้ำท่วมทะเลทรายอิรักใช่ไหมครับน้ำท่วมทะเลทรายซึ่งมันประหลาดมากนะครับแล้วก็น้ำท่วมจริงๆนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏในประชาชาติไหนนอกจากประชาชาติเรานี่ได้เห็นนะครับแมงเลยนะแมลงตักแตนกับอะไรแมงเม่าแมงอะไรที่ไปซาอุดีที่ไปฮารอมอ่ะไม่ใช่แมงสาบนะใครตักแตนเนี่ยใช่แล้วตักแตนกับแมลงอีกอย่างหนึ่งที่บุกฮารอมเลยอ่ะนะครับแล้วติดตามเสื้อพี่น้องตอนที่ถ่ายมาเป็นโต๊ะเนี่ยโต๊ะขาวแล้วก็แมลงมันก็ติดตามเสื้อผมบอกโอ้โหมันนี่เด็กอันตรายเข้าหูนี่ลำบากเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ทรงเตือนพวกเรามาดูเหตุการณ์ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วสัญญาณเล็กที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยมันมหาศาลเนี่ยเกิดขึ้นเกือบหมดหรือหมดแล้วรอสัญญาณใหญ่นะครับอ่ะวันนี้เอามาเท่าที่เวลาจะมีนะครับประการแรกเริ่มเลยถ้าหากว่ามีเครื่องดนตรีฟังให้ดีนะมีผู้หญิงร้องเพลงอัลลอฮ์นี่เป็นสัญญาณเล็กนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์จะให้เห็นแผ่นดินสูงอันอิมรอนท่านอิมรอนได้เล่าว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีฮาซิฮิลอุมมะฟีฮาซินอุมมะตินี่นบีพูดนะครับบอกว่าประชาชาตินี้คืออุมมะนี้คือพวกเราคอดฟุนจะมีแผ่นดินสูงวามัสคุนจะมีการเปลี่ยนอุลามาบอกว่ามัสคุนในที่นี้หมายความว่ามนุษย์จะเปลี่ยนกายเป็นสัตว์หรือมีนิสัยเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือเปลี่ยนร่างกายไปเลยว่าคอสฟุนแล้วก็จะมีการขว้างในที่นี้ก็จะมีลูกอุกาบาตมีหินขว้างเยอะแยะไปหมดนบีบอกว่าประชาชาติเราเนี่ยจะเจอแบบนี้ฟากอลารอยุลูมินันมุสลิมีนซอฮาบะคนหนึ่งก็เลยถามท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์ว่ามาตาซาซากะรอซูลที่รอซูลบอกว่าจะมีแผ่นดินสูบจะมีการขว้างจะมีการเปลี่ยนสภาพเนี่ยเมื่อไหร่นบีบอกว่าอิซาซอฮารอตินกอยนาตจะมีผู้หญิงร้องเพลงผู้หญิงกาเฟรร้องเพลงไม่ประหลาดนะ
ไม่แปลกแต่มุสลิมะคุมฮิญาบหน้าตาสะสวยวัยรุ่นมาร้องเพลงแล้วก็มีดนตรีประกอบอันนี้ประหลาดยิ่งไปกว่านั้นพวกเราก็ฟังด้วยแชร์ด้วยกดไลค์ด้วยน่ารักดีเพลงเพราะดีเรียกเพลงนะครับไม่ใช่นาชีดเพราะว่ามีอะไรครับมีดนตรีประกอบนบีบอกว่ากอยนาชถ้ามีสตรีนะสตรีร้องเพลงเมื่อไหร่รอได้แผ่นดินสูงพี่น้องที่อินโดนีเซียเนี่ยพี่อินโดนีเซียปรากฏว่าสึนามิล่าสุดคลิปวิดีโอที่ส่งต่อกันมาก็คือกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมครับนั่นน่ะสิพอสึนามิมันน่ากลัวน่ากลัวตรงที่มันหายไปเลยอะครับสุดท้ายไอ้กล้องนี่มันมาได้ยังไงก็ไม่ทราบนะน่าจะอยู่ที่กล้องนะหายไปเลยเนี่ยแล้วก็เสียงหวีดร้องขึ้นมาแทนที่ซึ่งท่านนบีว่าวันมาอาซิจะมีเครื่องดนตรีเมื่อไรก็ตามที่มีมุสลิมะร้องเพลงเมื่อไรก็ตามที่มีเครื่องดนตรีวาชูริบัตอันคูมูลและมีการดื่มสุราอัลลอฮ์จะให้แผ่นดินสูงอินโดนีเซียเนี่ยล่าสุดที่เราเห็นกำลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่อินโดนีเซียเนี่ย95กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นมุสลิมมุสลิมมากที่สุดในโลกนะครับประเทศที่มีมุสลิมมากที่สุดในโลกคืออินโดนีเซียแต่บาลาที่ลงที่อินโดนีเซียมากกว่าที่อื่นทำไมอ่ะกลับไปดูซิว่ามีผู้หญิงร้องเพลงไหมดังด้วยแล้วตอนนี้ไปทั่วโลกมีเครื่องดนตรีไหมโอ้โหอย่าว่าแต่อินโดนีเซียบ้านเราอะแต่งงานเป็นไงเปิดเพลงอินเดียเขาบอกอินเดียเปิดได้เพลงอาหรับเปิดได้แต่ถ้ามันมีดนตรีจะเพลงภาษาอะไรก็เปิดไม่ได้ฉะนั้นนบีบอกอย่านะเครื่องดนตรีนะอย่านะมุสลิมะของเรานะและที่สำคัญอะไรเมื่อวานนี้ผมอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นน่ะนึกขึมก็นึกขึมขึมมากินบูดูนะ นึกขึมอัลลอฮ์พี่น้องส่งทางเฟซมานะวันเด็กเด็กทำอะไรครับเต้นบนเวทีเนี่ยวันเด็กอ้าวเด็กกาเฟตเราไม่ว่าเขาเรื่องของเขาแต่เด็กมุสลิมเอาด้วยทั้งคุมฮิญาบใส่หมวกกะเปี้ยหมวกกะปิยะใครผู้ใหญ่วางไว้ทั้งสิ้นมาอาสิมีเครื่องดนตรีอัลลอฮ์ก็จะลงบาลาขับรถไปแถวหนองจอกตรงนี้ป้ายขึ้นนะมุสลิมคุมฮิญาบนะมีวงดนตรีมาเล่นใช่ไหมแถวมุสลิมคุมฮิญาบด้วยนะไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าอะไรมีป้ายติดด้วยว่าต้องคือเขาคือกาเฟตเนี่ยเขากลัวไม่ซ้องไงถ้ามีวงดนตรีคนพวกเขาหมดเลยเอามีมุสลิมมาหน่อยเขาถือว่าจะได้ซ้องก็เอามาแล้วใครไปฟังกับพวกเราทั้งนั้นนี่คือสิ่งซึ่งนบีบอกเอาไว้เมื่อ1,400กว่าปีท่านหญิงไอชาบอกว่าถ้าก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากูนูฟีอาคิริฮาซิลอุมมะใกล้ๆวันสิ้นโลกของประชาชาตินี้คอสฟุนวะมัสกุนวะกอสฟุนจะมีแผ่นดินสูบจะมีการเปลี่ยนกายสภาพมนุษย์จะกายสภาพวันนี้มนุษย์กายสภาพเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เยอะนะครับกินไม่เลือกขอโทษนะเหมือนสุกรนะกินทุกอย่างบางทีนาฬิกาก็กินนะทรายก็กินภูเขาก็กินป่าไม้ก็ยังกินนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกจะมีแผ่นดินสูบนู่นนั่นนี่นั่นก็ละท่านหญิงไอชาบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อานะฮ์ลิกุวะฟีนันซอลิฮูนฟีนัสซอลิฮูนรอซูลแล้วคนซอลิห์ในหมู่พวกเราโดนด้วยหรือท่านหญิงไอชาถามฉลาดรอซูลบอกว่าประชาชาตินี้คือประชาชาติเราเนี่ยจะพบกับวันสิ้นโลกใกล้วันสิ้นโลกวันสุดท้ายจะมีแผ่นดินสูบจะมีการคว้างจะมีการเปลี่ยนสภาพ
ท่านหญิงไอชาบอกว่าแล้วคนซอลิฮูนคนซอแลนเนี่ยเขาประสบกับภัยพิบัตินี้ด้วยฟังนบีตอบนะอัมโดนด้วยอิซาซอฮารอตินคุบสเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีปรากฏขึ้นแต่คนซอลิฮูนปิดบ้านกลายเป็นลูกเฉยไม่บอกท่านครูไม่บอกปิดบ้านเงียบฉันอเล่มของฉันไม่บอกถ้าสุราเขาจัดงานแล้วเปิดเพลงท่านครูอยู่บ้านไม่บอกซอลิฮูนคนซอและนบีว่าโดนด้วยโดนฮะหน้าที่เราเนี่ยต้องบอกส่วนเขาเชื่อไม่เชื่อหน้าที่เราป่ะเออบอกอิหม่ามจัดงานอย่าเปิดเพลงมีดนตรีนะเปิดเพลงในชีที่ไม่มีดนตรีเนี่ยทั้งภาษาอาหรับภาษาไทยภาษาอังกฤษถูกไหมฮะพี่น้องไปเสิร์ชหาดูทั้งภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาไทยที่ไม่มีดนตรีนะเป็นอะคาเปล่าที่ใช้เสียงประสานของมนุษย์โดยไม่มีดนตรีเยอะแยะเลยไม่เอาไปเอามีดนตรีมาประกอบอัสซอลิฮูนคนซอและโดนด้วยเอ้าสึนามิตอนนั้นสึนามิหลายปีก่อนที่เมืองไทยอ่ะคนดีก็โดนไหมโดน47นะครับใช่โดนบางที่เนี่ยพี่น้องฝรั่งมาขอซื้อที่มัสยิดอยู่ใกล้ทำเลดีใกล้อะไรนะใกล้ชายทะเลต้องย้ายสุเหร่าขึ้นไปบนภูเขาแล้วขายที่ให้ฝรั่งเป็นไงนี่ดีนะกูโบเนี่ยที่ภูเก็ตเขารักษาไว้นะครับฝรั่งมาซื้อมาตั้งกี่พันล้านนะฮะเพราะว่ากูโบที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะที่ไหนเขาจะมาฝังที่นี่กูโบเขายาวเป็นกิโลเลยนั่นแหละฝรั่งก็มาซื้อแต่ว่ากูโบขายไม่ได้ย้ายก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ต้องยึดอยู่ฝรั่งขอซื้อจะตายเพราะมันติดกับทะเลวันที่เกิดสึนามิเนี่ยหลังจากนั้นเดือนนึงผมไปบรรยายที่ภูเก็ตหลังจากนั้นเดือนนึงนะแล้วก็ไปบรรยายที่ภูเก็ตแล้วไปนอนโรงแรมข้างกูโบนั่นเลยแต่ดีว่าตอนนั้นเช็คไปด้วยนะผมก็รู้สึกอุ่นใจนะฮะจะได้แกจะได้ไล่ยินได้นะฮะเราก็เลยอุ่นใจหนึ่งเดือนหลังจากสึนามิเนี่ยผมก็ไปเดินดูร่องรอยของความหายนะนี่ยังมีคนจีนขายโรงแรมหนีไปที่อื่นเลยกลัวเพราะคนตายเต็มเลยชายหาดเพราะกลัวเขาขายให้มุสลิมบ้างขายให้ฝรั่งบ้างเนี่ยบาลาอย่างเนี้ยอัลลอฮ์เตือนแล้วล่าสุดเตือนที่อินโดนีเซียในแถบยุโรปในแถบผมจำไม่ได้ว่าออสเตรเลียที่ไหนที่อ๋อบ้านเราให้ฝรั่งเช่าเนี่ยเช่าได้นะแต่ต้องบอกเขาว่าเงื่อนไขว่าต้องห้ามเอาเหล้ามากินเออต้องห้ามว่าเอาเหล้ามากินนะเหมือนกับที่เรามีอพาร์ตเมนต์น่ะแล้วโดนเทนเนอร์มีไหมนั่นแหละต้องคิดต้องได้คิดอย่าลืมนะว่าเอางี้มีที่ริมถนนถ้าเซเว่นมาขอเช่าที่ขายไหมไอ้ขอโทษเช่ามาเช่ามาเช่าอ่ะเราให้เช่าได้ไหมก็เขาไม่เอาไงเซเว่นเนี่ยมาขอเช่าที่มุสลิมสร้างเซเว่นได้ปะข้างในเนี่ยมันมีทั้งสุกนะทั้งขายใส่กรอกหมูมีเหล้ามีบุหรี่มีทุกอย่างเราให้เช่าไม่ได้นะต้องบอกเขาถ้าอันนั้นสิได้อย่างที่ภูเก็ตนะฮะที่บางเทามุสลิม 100% นะครับบางเทาปรากฏว่าเซเว่นเขามาขอใช้ที่ซื้อเช่าปรากฏว่าทางกรรมการเขาก็ประชุมกันชุมชนประชุมกันว่าให้เช่าได้แต่เหล้าเบียร์หมูห้ามนะตอนนั้นมันนานแล้วนะ
ความจริงบุหรี่ด้วยนะครับก็เป็นเซเว่นที่ไม่มีเหล้าแล้วก็ไม่มีหมูผมเนี่ยลองแล้วก็ไปก็ไปเจอจริงก็ถามพนักงานว่าไม่เห็นมีหมูขายมีเหล้าขายผมก็แกล้งถามเขาบอกว่าชุมชนที่นี่เขาห้ามขายแสดงว่าเรามีอำนาจต่อรองเหมือนกับเราสร้างอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าใครจะมาเช่าไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเราบอกก่อนเลยว่าที่นี่เหล้าเบียร์ห้ามนะเพราะว่านี่หะดีษชัดเจนว่าที่ของเราเอาเหล้าเบียร์มากินไม่ได้ส่วนหมูยังพอทำเนาส่วนเหล้าเนี่ยไม่อนุญาตพี่น้องรู้ไหมครับว่าโรงแรมที่ประเทศจีนถ้าเราไปเช่านะสามชายหนึ่งหญิงหนึ่งไปขอเช่าโรงแรมที่ประเทศจีนพนักงานเขาจะขอทะเบียนสมรสถ้าไม่มีเขาก็ไม่ให้นอนเออแต่เมืองไทยนี่เห็นไหมที่เป็นข่าวเนี่ยพากันเด็กอะไรท้องกันเละเทะหมดนี่บ้านเรานบีบอกว่าบาลานี่จะลงฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเสียงดนตรีเข้าใจนะคำว่าดนตรีนะไม่ใช่นาชีดนะนาชีดเนี่ยไม่มีดนตรีถ้านาชีดมีดนตรีก็ถือว่าเป็นเพลงแล้วก็มีผู้หญิงมุสลิมะร้องเพลงมีการดื่มเหล้านะเหล้าในที่นี้ก็คือสิ่งมึนเมาอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งมึนเมาถือว่าฮารอมทั้งหมดถ้ามีสิ่งเหล่านี้นบีบอกรอแผ่นดินสูงได้นะเข้าใจเนาะประการต่อมาแม่จะคลอดลูกเป็นนายวะลากินซาอุฮัดดิซุกะอันอัชรอติฮาอิซาวะลาตินอามะตุร็อบบะฮูท่านญิบรีลมาบอกกับท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณวันสิ้นโลกว่าแม่จะคลอดลูกของนางออกมาเป็นนายงงไหมอธิบายก่อนนะอธิบายก่อนนะใจเย็นทัศนะแรกบอกว่าแม่เนี่ยเป็นทาสเป็นทาสีแต่งงานกับนายลูกออกมาก็เป็นนายอันนี้ฮุกกทัศนะต่อมาบอกว่าแม่คลอดลูกแล้วลูกมาบังคับแม่เสมือนแม่เนี่ยเป็นทาสหรือเป็นคนรับใช้ใช่ไหมอุลามาอธิบายถึงขนาดว่าแม่ลูกเนี่ยตีแม่ลูกด่าแม่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเนี่ยคลอดลูกมาแล้วให้ลูกเป็นนายป่ะนะขอโทษนะด้วยความเคารพนะอย่าว่ากันนะมือถือ10,000-20,000ซื้อให้ลูกทั้งที่ลูกเรียนอนุบาลนายตัวเองใช้พันไม่กี่พันหลานใช้30,000นี่ข้อมูลเท็จนี่ข้อมูลจริงเลย30,000พันกว่าบาทนั่นแหละถามว่าลูกเป็นนายหรือเป็นลูกใช่ป่ะนี่แหละนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยลูกเนี่ยจะเป็นนายเรานักจิตวิทยาบอกว่าเวลาลูกไปเจอของแล้วเขาร้องดิ้นจะเอาของให้ไม่สนใจอธิบายได้บอกลูกจะเอาลูกต้องเก็บตังค์นะอธิบายยังไม่เชื่อยังดิ้นอีกปล่อยให้ดิ้นหมดแรงแล้วเขาก็เดินมาหาเราเองอย่าไปต้องอายคนนะไม่เป็นไรไปอยู่เมืองนอกได้แต่พฤติกรรมต้องไม่ใช่เป็นพฤติกรรมเหมือนหมายความว่าแม่เนี่ยเป็นทาสลูกเป็นนายลูกอยากได้อะไรแม่ให้หมดนี่แหละเขาเรียกว่าแม่เป็นทาสนบีบอกชัดเลยว่าวะลาดาตินอามะตุร็อบบะฮูแม่จะคลอดลูกออกมาเป็นนายของตัวเองงั้นเวลาเราสอนลูกนะครับพี่น้องสอนลูกโดยให้ลูกเนี่ยมีเหตุและมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนในเรื่องของที่สูงกว่าลูกอันนี้ไม่ได้นะอัลลอฮ์ว่าบางครั้งเขาฟังเขาอาจจะไม่ติดหูนะอาจจะติดหูแต่ยังไม่รู้ว่าหมายความว่าไงแต่เขาจะติดหูเข้าไปเรื่อยพอเขาโตออกมาเนี่ยเขาจะได้คิดพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอันนี้ผมเอาตัวอย่างผมแล้วกันผมเนี่ยในชีวิตไม่เคยดื่มเหล้าทั้งที่สมัยก่อนในเกย์นะแต่เหล้านี่ไม่เอาเพราะว่าตอนนั้นเรียนฟัดูอินครูเขานวดสอนว่าเหล้าไม่ได้เหล้าฮารอมก็ไม่เอาเหล้าหมูเนี่ยบางทียังกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อใช่ป่ะสมัยเด็ก
สมัยเด็กเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนื้ออ๋อเนื้อไม่ใช่หมูกินซื้อกินบางทีเนื้อเขี่ยออกด้วยหมูเนี่ยกินเพื่อนอันนี้เพื่อนผมก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ว่าหมูนี่เขี่ยออกแต่กินเส้นกับน้ำสมัยก่อนมันไม่ได้ไงแต่สมัยก่อนไม่รู้คนแต่พอบอกว่าเรื่องเล่านี่ไม่เอาเลยอย่างนั้นนะครับกำลังจะบอกพวกเราว่าเราอย่าสอนลูกให้เป็นนายเราแต่สอนลูกเนี่ยให้เป็นลูกของเราให้เหตุแล้วก็ให้ผลเราอาจจะมีหลานหลงหลานอาจจะมีลูกหลงลูกได้แต่ต้องไม่เกินสิ่งที่ศาสนาบอกใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมครับว่าหมอบอกเลยว่า3ขวบนะมือถือนี่ห้ามเข้าใกล้ด้วยซ้ำหรือว่าแต่เล่นเลย3ขวบเนี่ยมือถือเนี่ยอย่าเอาเข้าใกล้เพราะมันมีคลื่นมันมีคลื่นมันส่งผลต่อสมองแรกเกิดจึงถึง3ขวบเนี่ยให้รอยหยักของสมองเนี่ยมีให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้พี่น้องอยากจะให้กุรอานสอนกุรอานเปิดกุรอานบอกให้สอนจำไม่ได้เลยครับในต่างประเทศนะ3ขวบพูดได้ก็10ภาษาเราให้เขานะสมองนะแต่ให้รู้ว่าเด็กจำทุกอย่างเด็กจะฟังแล้วก็จำเด็กพูดภาษาไทยได้อยู่กับเราเพราะฟังภาษาไทยจากเราถ้าเด็กมาอยู่อเมริกาเขาฟังภาษาอังกฤษเขาก็ได้ภาษาอังกฤษเพราะเขาเริ่มจากการฟังเสร็จแล้วเขาพูดนะฉะนั้นลูกของเราอย่าตามใจเยอะตามใจเยอะประการต่อมานบีบอกว่าเวลาจะรวดเร็วนี่จะรอมฎอนแล้วนะของเก่ามาอัพที่ของเก่าใช้หมดยังหมดไปตั้งนานแล้วนะบางคนยังไม่หมดเลยด้วยความเคารพอีกประมาณ100วันจะถึงรอมฎอนแล้วประมาณวันที่4พฤษภาคมโดยประมาณถามพวกเรานะว่านี่เพิ่งจ่ายซะกาตไปแป๊บๆนี่เองรอมฎอนมาแล้วเดี๋ยวจะไปทำฮัจญ์กันแล้วเนี่ยคนที่จะไปทำปีเนี้ยเพิ่งกลับมาเองนี่ซะจะไปอีกแล้วเนี่ยอ่ะดูซิว่าเร็วขนาดไหนก็ละเราซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษกี้นี่ของมุสลิมนะครับนะที่บอกว่าแม่จะคลอดลูกมาเป็นนายหะดีษวันนี้อิหม่ามอะห์มัดหะดีษซอฮีฮ์ท่านรอซูลกล่าวว่าลาตะกูมุซาอะห์วันสิ้นโลกจะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตายะตะกอรอบัสซะมานเวลาจะเร็วฟะตะกูนัสซะนะตุกะชะฮ์ริปีหนึ่งเท่ากับเดือนนบีบอกหนึ่งปีเนี่ยเท่ากับเดือนวายากูนะชารูกันจุมวะหนึ่งเดือนเท่ากับสัปดาห์หนึ่งเดือนเนี่ยเท่ากับสัปดาห์วาตากูนันจุมวะกันเย้าสัปดาห์เท่ากับวันหนึ่งวายากูนันเย้ามุกัสซาอะหนึ่งวันเท่ากับชั่วโมงหนึ่งวะตะกูนุสซาอะห์กะอิฮติรอกิสซะอาฟาติมินเคาซอฮ์และ1ชั่วโมงเท่ากับเผาอะไรนะซากของก้านอินทผาลัมใบไม้แห้งอะใบไม้แห้งที่เราเผานั่นน่ะเท่ากับวันนึงนบีบอกเวลาจะเร็วแป๊บๆเดี๋ยวละหมาดวันศุกร์นี่ผมสังเกตเองนะฮะเดี๋ยวละหมาดวันศุกร์ก็อ่ะตรงนี้ต้องผมต้องไปคุตบะห์ที่ไหนต้องดูอ้าวแป๊บๆสิ้นเดือนแป๊บๆปีเวลาจะเร็วมากครับฉะนั้นให้เราสำนึกว่าวันนี้เวลาเร็วขึ้นใกล้วันสิ้นโลกแล้วนะสังวรตรงนี้ไว้เยอะๆนะครับประการต่อมาสัญญาณวันสิ้นโลกเล็กก็คือตลาดจะอยู่ใกล้มีใครจะเถียงว่าชัดมากนะเดี๋ยวนี้เอาดินี่เคอรี่เร็วขนาดนี้อนาคตจะขนาดไหนเคอรี่เนี่ยเร็วขนาดนี้อนาคตจะขนาดไหนซื้อไม่ต้องไปไหนแล้วพี่น้องเปิดเฟซอย่างเดียวจะเอาอะไรเปิดเฟซบุ๊กอย่างเดียวจะเอาอะไรแม้กระทั่งซื้อรถที่โชว์รูมสั่งเลยรุ่นไหนแบบจอดมาถึงบ้านนะครับบังมินเล่าให้ฟังเอามาให้ดูถึงบ้าน
นบีบอกว่าตลาดจะอยู่ใกล้ลาตะกูมุซาอาวันสิ้นโลกจะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตาตาซาฮารอนฟิตันฟิตนะจะเกิดขึ้นเยอะมากฟิตนะก็คือการสร้างความเดือดร้อนคนนี้ทำนั้นคนนี้ทำนี้ทั้งที่คนนี้คนนั้นไม่ได้ทำเช่นนั้นเกิดขึ้นเยอะวาตักสุรันกะซิบการโกหกจะมีมากทุกวันนี้เราโกหกกันเยอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ใช้ช่วงเลือกตั้ง24กุมภาแต่เขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่7มีนาหรืออาจจะไม่ใช่การโกหกเยอะมากในสังคมเราไปซื้อของในตลาดแม่ค้าบอกว่าอย่าต่อเลยเนี่ยเงาะเนี่ยได้กำไรกิโลละบาทถ้ากิโลละบาทนี่ไม่มานั่งขายหรอกนี่โกหกประการต่อมาเรื่องกำไรเขาไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นเราขายซื้อมาเท่านี้ขายเท่าไหร่เรื่องของเราไม่ต้องบอกคนจะมาโกหกว่าอย่าต่อเลยเนี่ยกำไรนิดเดียวการพูดอย่างนี้ถือว่าโกหกซื้อของอันนี้จากญี่ปุ่นนะที่ไหนได้นี่แหละสำเพ็งแต่เราอ้างว่าจากญี่ปุ่นวัลลอฮิในกุรอานในหะดีษมีบอกการโกหกให้ขายสินค้าได้โดยกล่าวนามอัลลอฮ์วันกิยามะอัลลอฮ์จะไม่มองหน้าวัลลอฮิด้วยนามของอัลลอฮ์นะสาบานอัลลอฮ์นี่ญี่ปุ่นทั้งที่สำเพ็งนบีห้ามนบีบอกว่าการโกหกจะเยอะว่าแต่ก็รอบันอัสวาก็ตลาดจะอยู่ใกล้มีอะไรบ้างที่เราซื้อไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ต้องไปด้วยซ้ำจะออกมาตลาดใกล้สุดก็คือเซเว่นนี่ถือเป็นตลาดมีของเรานี่น้องจอกนี่จะเอาอะไรล่ะโลตัสอะไรเยอะแยะหมดตลาดจะอยู่ใกล้นี่ยังไม่นับรวมเป็นตลาดขายของสดตลาดของชำโชว์ห่วยใน Facebook ใน Facebook นี่ขายทุกอย่างขายทุกอย่างจะเอาอะไรมีบางคนบอกว่าตะกี้เนี่ยผมอ่านก่อนมานี่เพิ่งอ่านบางอัตนานเนี่ยนาเลศฟาร์มเข้าไปดูขายของเขาเปิดเนี่ยเลื่อนไปเหมือนผมเนี่ยเลยมือเขาไปกดพอไปกดเท่านั้นว่ารู้ว่าเป็นเราปั๊บเขากลับมาเลยมาขายของให้เราเลยดูตลาดจะอยู่ใกล้เดี๋ยวผมเอาให้จบก่อนนะวายตะกอรอบัสซามานเวลาจะใกล้วาตากะซุรอนฮารจุแล้วก็การฆ่ากันจะมีเยอะการฆ่ากันก็เยอะแล้วนี่ล่าสุดใช่ไหมผัวลากเมียขึ้นรถตายไปแล้วนะครับมุสลิมด้วยมุสลิมด้วยที่สตูลนั่นแหละที่คลิปวิดีโอนั่นแหละมุสลิมด้วยนั่นแหละประเด็นคือทำไมเราชอบอยู่กับคนประเภทนี้ล่ะในข่าวบอกว่าเลิกกันไปแล้วกลับไปอยู่อีกนั่นน่ะเพราะทำไมถึงรู้ว่าเป็นมุสลิมเพราะว่าเขามีมัยยิดอยู่แล้วก็ญาติๆเขาคุมฮิญาบใช่ไหมนั่งล้อมวงอยู่อ๋อรู้ว่าเป็นมุสลิมไม่ใช่ครับหมายถึงว่าผู้หญิงนะตัวผู้หญิงที่ตายเนี่ยโดยเขาบอกม้ามแตกนะฮะกะโหลกก็ร้าวด้วยม้ามแตกนะแสดงว่าอัดเยอะพอสมควรเสียชีวิตการฆ่ากันเยอะแยะมากมายขับรถปาดหน้ากันลงมายิงกันนบีบอกว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกฆ่าด้วยเหตุผลอะไรนบีบอกความที่การฆ่ามีมากในสังคมฉะนั้นพี่น้องระวังนะครับว่าไปไหนต่อไหนเนี่ยระมัดระวังว่าการฆ่านี่มีเยอะมากน่ากลัวครับน่ากลัวจริงๆนะแต่อันนี้เนี่ยเรื่องเดียวที่อยากจะพูดถึงก็คือตลาดจะอยู่ใกล้ใกล้ๆวันสิ้นโลกตลาดเยอะขึ้นตลาดอยู่ใกล้มากขึ้นการซื้อการขายเยอะขึ้นแต่คนไม่เอาศาสนานบีบอกว่าในใกล้ๆวันกิยามะห์จะมีคนกล่าวว่าอัลลอฮ์น้อยมากรอกาอัต2รอกาอัตละหมาด2รอกาอัตดีกว่าในโลกดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยา
นั่นหมายรวมว่าคนจะไม่ค่อยละหมาดไม่ค่อยทำอิบาดะห์เพราะนบีบอกว่าใกล้วันสิ้นโลกไม่มีใครรับซะกาตพอเอาซะกาตไปให้คนที่ถูกให้บอกว่าอัลลอฮ์มาทำไมเนี่ยเมื่อวานเข้ามาเนี่ยดูดิกองตังกองอยู่บ้านเต็มเลยไม่ต้องมาไม่มีคนรับซะกาตคนแต่เอาแต่สตังเอาแต่วัตถุจนกระทั่งไม่มีใครกล่าวคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์และถ้าใครหันมาละหมาดเพียงแค่สองรากัดจะดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานั่นแสดงว่าคนในยุคนั้นคือหมดละความอีหม่านน่ากลัวมากนะครับใกล้วันสิ้นโลกใครคิดจะอยู่ก็ขอดุอาอย่าได้อยู่เห็นอย่าได้อยู่เห็นพี่น้องต้องสวยจะอยู่ถึงเอาว่าไปเอางี้นะนี่เหตุการณ์นะเอาสภาพวันสิ้นโลกภูเขาลอยเหมือนปุยนุ่นนะแล้วเราจะอยู่ยังไงท้องฟ้าเลิกออกท้องฟ้าเนี่ยฉีกออกเนี่ยบรรยากาศนอกโลกในโลกมาตะลุมบอลกันหมดแผ่นดินเดี๋ยวก่อนที่เราอยู่ในกี่ส่วนส่วนเดียว4ส่วนนะ1จากส่วน4นะคือแผ่นดินที่เหลือเป็นน้ำอัลลอฮ์บอกน้ำล้นแผ่นดินแยกภูเขาลอยเหมือนปุยนุ่นภูเขาลอยเหมือนพวกอาคารดารุสลามแบบนี้จะเหลือไหมภูเขาหนักกว่าอาคารหลังนี้ตั้งเท่าไหร่ยังลอยเหมือนปุยนุ่นจะไปไหนอะพวกเราตายอย่างนี้ก็นั่นไงเราเห็นสึนามิที่อินโดนีเซียเราก็บอกว่าโอ้โหน่ากลัวนะแต่บรรยากาศของวันกิยามะห์นี่น่ากลัวกว่านี้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเท่าที่หมื่นกี่แสนเท่านี่บรรยากาศที่นบีบอกว่านี่นะสิ่งเหล่านี้จะมาแล้วมันเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นแล้วตลาดจะอยู่ใกล้ประการต่อมามุสลิมจะทำชิริกเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วจะเล่าอะไรให้ฟังเวลาตะกูมุสซาอะวันสิ้นโลกจะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตาตัลฮะกอกอบาอิลุจนกว่าจะมีกลุ่มชนต่างๆมินอุมมาตีประชาชาติของฉันนี่ผมไม่ได้พูดประชาชาตินาซารอยะฮูดีของศาสนาพุทธฮินดูไม่อุมมาตีประชาชาติดังนี้ทำไมอ่ะยัลฮะกอบินมุชริกีนอยู่ร่วมปะปนกับบรรดามุชริกวะฮัตตาตะบูดากอบาอิลูมินอุมมาตีนบีก็ย้ำอีกว่าและประชาชาติของฉันจะตะบูดาจะอิบาดะห์เอาซานรูปปั้นรูปจเวตหรือรูปความเชื่อของมุชริกีนพี่น้องอย่าตำหนิกันเลยนะเอาของจริงมาพูดวัดหนองจอกจัดงานใครไปเที่ยวมุสลิมมีป่ะไม่เคยไปแต่มีไหมไม่เคยไปแต่รู้สึกมีไก่ย่างไปขายนะไก่ย่างมุสลิมมาไปขายมีมุสลิมเดินไหมมีไม่เคยไปนะมีสายรายงานบอกไม่ต้องนี่ที่บิ๊กซีอ่ะอ๋อแต่นี่อันนี้ไม่เคยเจอเนี่ยบิ๊กซีอะไรนุ่มน้อยหอมน้อยเนี่ยก็ล่าสุดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นี่เขาก็มีถูกไหมมุสลิมไปไหมจะเหลือเหรอแต่ว่าไปมากไปน้อยนี่อีกเรื่องนึงถูกไหมก็เราขายให้เขาเราขายให้เขาดูนะกอบาอิลูมินอุมมัตติประชาชาติของฉันรู้อยู่ร่วมกับมุชริกแล้วเราก็คอยตามเขาเราก็คอยตามเขาพี่น้องมีพี่น้องเขียนเฟซบุ๊กมาถามแล้วก็มาถามถึงเรื่องของจดหมายลูกโซ่นะจดหมายลูกโซ่เดี๋ยวผมจะอ่านให้พี่น้องฟังทีนี้เอาหะดีษนี้ก่อนมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมปะปนกับมุชริกคนกาเฟรแต่เราก็ไปทำชิริกเราก็ไปทำเหมือนเขาพี่น้องลองคิดดูนะว่า
สังคมเราเนี่ยจะเป็นสังคมยังไงที่เรามีคำสอนของเราเองเรามีความเชื่อของเราเองสุดท้ายเราไปตั้งภาคีพระหูสังคมคือเขาอิบาดะห์เจ้าอื่นแล้วอิบาดะห์ด้วยเชงเม้งแล้วเชงเม้งด้วยใช่ป่ะร้อยกระทงอะไรทุกอย่างหมดแล้วของมุสลิมเราก็เอาด้วยแล้วตกลงเราคือศาสนาอะไรอ่ะฮะครับอันนี้ก็เรื่องอีกเรื่องของมารยาทที่เราอยู่ร่วมสังคมอันนี้แหละวะก็มีพี่น้องถามมาบอกว่ามีคลิปเสียงแล้วก็ข้อความที่บอกว่าในประเทศในประเทศอิหร่านครับอิหร่านในประเทศอิหร่านมีเสียงอาซานจากใต้น้ำทะเล2ครั้งตอนเวลามักริบนะฮะแล้วบอกว่าเป็นเสียงของดัจญาลที่กำลังจะออกมาลูกโซ่เนี่ยถามว่าจริงไหมเนี่ยอันนี้โกหกมากๆนะดัจญาลจะมาแถบอิรักแล้วก็แถบประเทศชามเนี่ยประกอบไปด้วยเลบานอนซีเรียปาเลสไตน์อียิปต์นี่เขาประกอบไปด้วยเนี่ยประเทศชามแต่เขาบอกว่าเนี่ยดัจญาลจะมาจากใต้ทะเลอันนี้มั่วมากอันนี้มั่วมากเสร็จแล้วยังไงต่อ ผมอ่านให้ฟังเน็ตผมเต่ามากนะ อันนี้จะอ่านให้ฟังประเทศอิหร่านเมื่อเวลา 17.45 เสียงอาซานมักริบ2ครั้งจากใต้ทะเลซามูดาราแปซิฟิกนักวิชาการกล่าวว่านั่นเป็นเสียงดัจญาลที่พยายามจะขึ้นมาบนโลกดังนั้นพวกเราจงอย่าหยุดอาซานและนมาผู้ใดที่ได้อ่านข้อความนี้กรุณาส่งต่อ20คนอย่าล้อเล่นกับผู้ที่สาบานตนต่ออัลลอฮ์และเราได้กล่าวว่านี่คืออามานะของอาลุสุนนะวันญะมาอะห์ในเวลา2ชั่วโมงถ้าไม่เผยแพร่สารนี้จะมีผู้คนรังเกียจและจะโชคร้ายไปถึงอายุ48ปีฉะนั้นต้องสวยพ้นแล้วนะ อะไรนี่อะไรเสร็จแล้วมุสลิมเป็นคนส่งต่อเชื่อได้ไหมพี่น้องก็เลยเขียนมาถามผมก็เลยต้องตอบประการแรกเริ่มเลยเนี่ยดัจญาลไม่ได้มาจากใต้ทะเลของประเทศอิหร่านอันนี้ผิดมหันต์นะครับอ่ะฟังหะดีษนิดหนึ่งอิซาคอริยันคอลลาตูไบนัชชามวันอิรักดัจญาลเนี่ยจะออกมาทางเส้นทางระหว่างประเทศชามกับประเทศอิรักวะอาซายามีนันหวาซาชิมาลันมันจะมาสร้างความเดือดร้อนสร้างฟิตนะสร้างความเสียหายตั้งแต่ทั้งข้างขวาและก็ด้านซ้ายอันนี้ประการต่อมาเขาบอกว่าให้เผยแพร่สารนี้20คนผมถามพี่น้องวันนี้พี่น้องไม่ได้แชร์อายะห์กุรอานบาปไหมครับไม่บาปนี่ขนาดอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ยังไม่ได้บังคับให้เราแชร์เลยและแกเป็นใครเนี่ยไอ้วะเนี่ยแกเป็นใครมาสั่งแล้วต้อง20คนนะอย่างพวกเรานี่บอกได้ปัญญาอ่อนแต่เขานี่เพราะความที่ไม่ได้เรียนไงมีการไปไล่ลบด้วยนะคือพลาดไปละอ่ะไม่เป็นไรอ่ะดูต่อเขาบอกว่านี่คืออากีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์อากีดะห์ใครอากีดะห์มันอากีดะห์มันนะไม่ได้อากีดะห์เรานะเพราะอากีดะห์เราอะตีอุลลอฮ์อะตีรอซูลเชื่อในอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์เชื่อในคำสั่งของรอซูลและนี่เป็นคำสั่งของใครที่ให้ข้อความนี้ส่งไป20คน
แล้วถ้าไม่ส่งภายใน24ชั่วโมงไอ้2ชั่วโมงคนจะเกลียดทั้งโลกแล้วก็จะได้รับความหายนะเขาเรียกอะไรนะตะกี้เขาใช้สำนวนว่าไงนะโดนเลยเนี่ยจะพบกับความโศกเศร้าอัปยศไร้ริสกีไปถึงอายุ48ปีอ๋อเลยแล้วเหรอฮะผมกำลังจะบอกว่าผม46โอ้พ้นละดูนะมันอัตาอัรฟันเอากาฮินันมี2ฮะดีษ2ฮะดีษฮะดีษแรกมันอัตาอัรฟันใครที่มาหาหมอดูหมอดาวฟาซาละฮูอันชัยอินและถามเขาเรื่องหนึ่งพี่น้องแยกประเด็นให้ดีนะพี่น้องคนหนึ่งมุสลิมนะไปหาหมอดูหมอไสยศาสตร์แล้วถามว่าหมอแหวนเพชรอยู่ไหนแหวนเพชรหายถามเฉยๆนะนี่ยกตัวอย่างนะถามเฉยๆลัมยุบันสลาตุนอัรบะอีนะไลลาตันละหมาด40คืนอัลเลาะห์ไม่รับแค่ถามไม่ได้เชื่อนมาด40คืนยังอัลเลาะห์ไม่รับงั้นระวังด้วยไปอ่านอะไรเนี่ยนะเกิดวันจันทร์เกิดราศีนี้ตรงกับของเรามีรายการฮารอมรายการหนึ่งเห็นว่าที่เกิดราศีนั้นแล้วเขาอย่าดูนะฮะดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะนมาด40วันเนี่ย40คืนเนี่ยก็200เวลาหายเกลี้ยงอัลเลาะห์ดีลีทหมดเลยแล้วถ้าเชื่อล่ะมันอตาอัรรอฟันเอากาฮินันแล้วก็เชื่อยูมินูบีมายากูนเชื่อในสิ่งที่หมอบอกหมอสามีอีฉันไม่ค่อยอยู่บ้านหมอก็ให้ยาเสน่ห์มาสมมุติผมก็ไม่รู้ก็ได้ไงนะเอาไปป้ายสมมุตินะแล้วก็เชื่อว่าป้ายแล้วหมอแล้วก็สามีจะกลับอันนี้นะฟากอดะกาฟารอบีมาอุนซิลาอาลามุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าเขาได้ปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงปฏิเสธอัลกุรอานทั้งเล่มปฏิเสธหะดีษซอฮีหะทั้งหมดฮุกมเป็นกาเฟรงั้นมุสลิมที่ชอบไปหาหมอดูหมอเดาเนี่ยหมออะไรก็แล้วแต่ที่หมอพูดทำนายแล้วก็เชื่อในสิ่งที่หมอบอกเอานี้ไปกินนะต้องกินน้ำสามอึกนะต้องเอาใบอย่างนี้นะประมาณนี้นะและเราเชื่อนะกล่าวชาฮาดะใหม่เด่นฉะนั้นผมกำลังจะสื่อกับพี่น้องว่าเราอยู่ร่วมกับมุชริกร่วมกับคนกาเฟรร่วมคนต่างศาสนาเราไปเอาอากีดะห์เขามาได้ยังไงหมอทั้งหมดแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นมุสลิมนะเพราะในอิสลามห้ามใครตั้งเป็นหมอดูหมอเดาในเรื่องนี้แม้ว่าจะเป่าตามสุนนะนบีก็ไม่ให้ตั้งตนเป็นหมอจำได้ไหมที่ซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งไปผ่านยังเผ่าหนึ่งแล้วเผ่านี้โดนแมงป่องต่อยแล้วหัวหน้าเผ่าก็ให้ลูกน้องมาถามว่าใครเป็นคนเป่ารักษาได้ซอฮาบะห์ก็เลยขออาสาไปทำก็คืออ่านฟาติฮะห์แล้วก็เป่าปรากฏว่าแผลที่แมงป่องกัดต่อยเนี่ยหายหัวหน้าเผ่าก็เลยตอบแทนแกะมาให้ฝูงหนึ่งซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าผมยังรับไม่ได้ขอไปถามท่านรอซูลก่อนพอไปหารอซูลบอกรอซูลครับผมไม่รู้ว่าการอ่านฟาติฮะห์จะรักษาโรคได้ก็เลยอ่านแล้วก็เป่าหายเขาก็เลยให้สิ่งนี้ตอบแทนมาผมรับได้มั้ยนบีบอกว่ารับมาแล้วก็ทําแล้วก็เอาเนื้อมาให้ฉันด้วยก็แสดงว่ารับได้ละได้หลักฐานเนี่ยหะดีษบทเนี่ยอุลามาบอกว่าคนที่สอนกุรอานรับค่าจ้างได้คนที่สอนครูสอนกุรอานนี่เขาบอกอันกุรอานมาหากินไม่ใช่เขาเป็นค่าตอบแทนเขาต้องขับรถมาเขามีค่าน้ำมันมีนู่นมีนี่ไม่ใช่ว่าครูสอนกุรอานนี่เช้ามาเรียกภรรยาลูกยืนหน้าบ้านลงมาอ้าปากแห้งอิ่มละขับบ้าน มาสอนกุรอานต่อเฮ้ยหมอไอ้ครูสอนกุรอานเขาไม่ได้กินลมนะเสร็จแล้วเขาก็ไปตักคลองน้ำในคลองมาใส่รถนะน้ำเขาใช้น้ำมันเขาไม่ใช่น้ำในคลองนี่นั่นหมายรวมว่าเขาเอาค่าตอบแทนได้เรื่องสิ่ง
อ่ะใช่สิน้อไม่ได้ไม่ได้เขาให้มีค่าเครื่องบินแล้วก็ค่าที่พักด้วยอะไรด้วยอ่ะก็เป็นค่าตอบแทนครับครูก็ฟรีสบินแล้วเขายังได้สกาดได้เลยก็นับภาษาอะไรกันอ๋อเรียกร้องไม่ได้อันนี้ห้ามโอ้ไม่ได้เลยมีเล่าอะไรให้ฟังแล้วกันเรื่องจริงที่น้องเขาอยู่แถวภูเก็ตนะครับก็เป็นที่ที่เปิดใหม่มึงเขาก็โทรมาเชิญผมผมก็บอกว่าอาจารย์จะทำยังไงผมบอกอ่ะก็นี่แหละค่าเครื่องบินเนี่ยแล้วก็ค่าอะไรนะค่าที่พักอะไรอย่างนี้ถ้าไปเช้าเย็นกลับก็ไม่ต้องมีที่พักแล้วก็ค่าน้ำมันอะไรก็แล้วแต่อาจารย์บอกมาหน่อยสิบอกไม่ได้ผมบอกเลยว่าไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นของฮาดียะต้องครูจะเรียกร้องไม่ได้นะครับสมมุติว่าเขาไม่ให้ซึ่งบ่อยครั้งผมเคยกลับมาถึงบ้านค่าแท็กซี่แล้วยังต้องควักเนื้อมีควักเนื้อมีควักเนื้อมีทำอัลลอฮ์ให้อย่างอื่นอัลลอฮ์ให้อย่างอื่นให้อย่างอื่นแทนการที่อัลลอฮ์ให้เราสุขภาพดีไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล นั่นแหละอัลลอฮ์ก็เซฟสตางค์เราไว้แล้วอันนั้นก็ใช่แต่เราจะไปเรียกร้องเอางี้ผมเคยยกตัวอย่างถ้าอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขเข้าห้อง ICUไปขอบำเหน็จมันนานขออะไรที่ไหนอ่ะถูกปะมันไม่มีอะไรรองรับทั้งหมดแล้วสังคมเราไม่มีใบตุ้นมานนะครับสังคมเมืองไทยไม่มีใบตุ้นมานที่จะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือบรรดาผู้รู้ที่เข้าโรงพยาบาลหรือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนมีสิทธิ์ได้รับสกัดอันนี้ไม่มีแต่ถ้าเรามีใบตุ้นมานสมมติว่าสำนักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำใบตุ้นมานขึ้นมาแล้วก็มีใครเรียกร้องมาปุ๊บใบต้นไม้เนี่ยที่เก็บสกาดจากคนทั่วประเทศเนี่ยสามารถเอาไปให้ได้ที่อยู่ในเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์รับสกาดแต่ว่าบ้านเราไม่มีเนาะน่าเสียดายฮะเลือกสุนัขเป็นจุฬาก็อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาถูกใช่นั่นแหละฉะนั้นกระบวนการของเราเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจให้คนข้างล่างด้วยแล้วก็ทำขึ้นมาเอางี้ขนาดเราเวลาจัดงานมัสยิดเนี่ยคนยังแย่งเป็นประธานร้านค้าใช่ป่ะนี่ขนาดองค์กรเล็กๆแล้วใบตุ้นมานที่มีเงินนับเขาเรียกว่านับล้านๆนะแล้วคิดดูใครที่ไม่ซิก้อใครที่ไม่เจ๋งจริงเนี่ยมันยืนตรงนี้ลำบากใช่ป่ะมุสลิมตังมัสยิดตังหายขึ้นลงขึ้นศาลก็มีมาแล้วพี่น้องคานตามกันมาฟ้องกันเพื่อเนื่องจากมรดกใครได้กี่ส่วนกี่ส่วนมีมาแล้วฉะนั้นใจคนนบีถึงบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยได้ภูเขาอุฮุดนะหนึ่งลูกแล้วเป็นทองคำนะก็อยากจะได้ทองคำอีกหนึ่งลูกที่เท่ากับภูเขาอุฮุดยกเว้นฝุ่นกบปากก็คือตายจริงไหมแล้วฉะนั้นนบีบอกถ้าโลกดุนยามองคนที่ต่ำกว่าถ้าเรื่องศาสนามองคนที่สูงกว่าดุนยาเราเนี่ยมีรถเก๋งให้มองอะไรเขาขี่มอเตอร์ไซค์คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้มองคนที่ขี่จักรยานหลอดูสิเรามีมอเตอร์ไซค์แล้วยังมีจักรยานคนที่ขี่จักรยานต้องดูคนที่เดินเท้าคนเดินทางริมฟุตบาทดูคนที่ไม่มีขานั่งขอทานอยู่ริมทางคนที่ไม่มีขาพอจะไปได้มองคนที่นอนอยู่กับพื้นที่ไปไหนไม่ได้นี่คือดุนยาให้มองนี้ถ้าพี่น้องขับจักรยานพี่น้องไปดูวันโบดูน้ำลายไหลกิยามัตก็ไม่ได้อย่าไปดูแบบนั้นริซกีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเหมาะสมกับบางคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าไม่ควรรวยและไม่อนุญาตให้ถูกรวยให้รวยนะครับพี่น้องผมคนหนึ่งนะอันนี้พูดแบบไม่อายเลยได้รับมรดกไปกินโรงแรมดุสิตตอนนี้เขาจะทุบทิ้งเลยไปกินอาหารกลางวันที่ดุสิตธานีครับความที่จังอ่ะจังเลยแบบกินดูสิแล้วก็ไม่ฮาลาลด้วย
แต่ขึ้นไปโรงแรมอ่ะคิดดูในยุคนั้นเนี่ยเข้าโรงแรมดูสิทธิ์ได้นะหลังจากนั้นชีวิตก็ถูกทดสอบมาโดยตลอดแสดงให้เห็นบางคนอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้รวยเพราะรวยแล้วเป็นแบบบางคนรวยบริจาคที่วะกัฟให้ซุลาวให้นี่มูลนิธิให้นู่นอย่างเงี้ยวาญิบต้องรวยเพราะมีแล้วให้มีแล้วบริจาคมีแล้วเพื่อคนอื่นอันนี้อัลลอฮ์จะให้แต่ถ้ามีไว้เก็บซะกาตกินหมดบางทีไม่จ่ายซะกาตด้วยพี่น้องเชื่อไหมคนสมัยก่อนสมัยนี้คงมีมึงแอบเก็บไว้ฝังดินซะกาตก็ไม่ออกสุดท้ายมอดกินหมดปัวกินหมดอันน่ะจะฆ่ากันตายเพราะทรัพย์สินใช่ไหมผมพูดที่นี่ด้วยนะพี่น้องคลอดมาเนี่ยเอาชุดอะไรมามีทองคำสร้อยคอออกมาไหมตัวสวยมีไหมสร้อยข้อมือออกมาเลยอ่ะตอนคลอดไม่มีแล้วตอนที่พวกเรามีอะไรอ่ะครับตัวสวยบอกจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามากับป้าเอาไปหมดแล้วคลอดมาก็ชุดวันเกิดแล้ววันนี้ไปดูที่บ้านบ้านก็มีบางทีมีรถในตู้มีเสื้อมีสตางค์ในธนาคารนี่อัลลอฮ์ให้เท่าไหร่นะชูโกนขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆกิยามัตก็ไม่นานแล้วไม่กิยามัตก่อนเราก็ไปก่อนนะขอดูอ่ะอ่ะมีคำถามช่วงท้ายกับอ๋อทำสุนนะให้เป็นวาญิบหมายความว่าเราไปบนวานการถือสินอดวันจันทร์พุทธหัตถ์หูกลมเป็นอะไรครับสุนนะนะการที่เราเชือดแพะเชือดไก่แล้วก็เลี้ยงชาวบ้านเป็นอะไรฮะสุนนะนะทำบุญไงเป็นสุนนะแต่เวลาพอเราบนบานนะซัดกลายเป็นวาญิบทันทีเช่นยาอัลเลาะห์ฉันอยู่โรงพยาบาลเนี่ย7วันแล้วถ้าออกจากโรงพยาบาลหายป่วยเมื่อไหร่ฉันจะเชือดแพะ1ตัวถ้าหายป่วยคราวนี้ฉันถือสินอดซุนนะฉันถือสินอด3วันขอโทษฉันถือ3วันการถือสินอด3วันเป็นวาญิบทันทีสำหรับตัวเขาสิถ้าสมมุติว่าตายลืมถือสินอดญาติพี่น้องต้องทำไมครับต้องเอาเงินมรดกเนี่ยมาจ่ายฟิดยะหรือไม่ตัวเองก็ญาติพี่น้องก็ถือสินอดทดใช้ให้ถ้าป้านะซัดว่าหายป่วยคราวนี้จะเชือดแพะ1ตัวปรากฏว่าป้าหายป่วยจริงแต่ลืมไปสุดท้าย 3-4 ปีหลังจากนั้นเสียชีวิตลูกต้องเชือดแพะให้หมายถึงว่ากดอใช้อันนี้นะครับการบนบานเป็นสิ่งต้องทำมั้ยก็เป็นซุนนะห์อยู่ดีไม่ได้วาญิบต้องทำนะครับแต่การทำเนี่ยเป็นการกระตุ้นตัวเราอุลามาพูดฉลาดนะแต่บนบานกับอัลลอฮ์ในวันที่ต้องทำวันที่ต้องทำแต่การบนบานเป็นซุนนะห์แต่ถ้าบนบานไปแล้ววาญิบนึกภาพบอกว่าสมมติว่าผมนอนอยู่โรงพยาบาลผมไม่บนบานได้ไหมได้แสดงว่าการบนบานเนี่ยไม่ได้เป็นวาญิบคือบนก็ได้ไม่บนก็ได้แต่พอบนบานไปแล้วถือเป็นวาญิบและถ้าเกิดเขาบนบานจะเอาแล้วว่าจะถือสินอดครับแต่มันตรงกับเดือนรอมฎอนพอดีอ๋อเขาบนบานไม่ถือสินอดเท่าไหร่นะกี่วัน1เดือนมันเสร็จแล้วตรงกับรอมฎอนอันนี้หมดรอมฎอนต้องกอดอต้องทําต้องเลื่อนไปแต่ว่าไม่ต้องทุกวันก็ได้นะคือเนี่ย30วันใช่มั้ยอ่ะก็เท่านี้ไปเรื่อยๆติ๊กเอาไว้ติ๊กแยกออกไปไม่เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนแต่ห้ามบนบานในเรื่องของเป็นวาญิบเพราะวาญิบซ้อนวาญิบไม่ได้เช่นยาอัลเลาะห์ฉันให้ป่วยคราวนี้นะฉันจะละหมาดครบ5เวลาเลยได้ป่ะได้มั้ยไม่ได้การบนบานเงื่อนไขต้องเอาของบนบานสิ่งที่เป็นซุนนะห์จะได้เลื่อนเป็นวาญิบอย่างที่บางท่านครับเดี๋ยวก่อนนิดนึงเอาตรงนี้ก่อนนะทีละประเด็นอะไรนะทีนี้อ๋อเงื่อนไขคืองี้บนบานในของสิ่งที่ฮารอมไม่ได้หรือทำไม่ได้เช่นเราบนบานด้วยสิ่งฮารอมไม่ได้และบนบานในสิ่งที่ทำตัวเองทำไม่ได้ก็ไม่ได้เอาใหม่
ยาลอถ้าฉันหายป่วยคราวนี้ฉันจะแก้ผ้าเดินรอบสุเหร่า7รอบได้ปะไม่ได้มีนะมีคนบ้าๆแบบนี้นะเยอะนะครับแล้วบนบานสิ่งที่ทำไม่ได้ห้ามเราเนี่ยอ่านกุรอานไม่ได้สักตัวนึงยาลอหายป่วยคราวนี้จานกุรอานทั้งเล่มก็ในเมื่อเราอ่านกุรอานไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นโมฆะทำนองนี้เป็นต้นเข้าใจนะอาตะกี้อ๋อผู้หญิงซาอุดีมานี่เลอะเทอะฮะดูแต่งตัวก็รู้แล้วเลอะเทอะก็คือคนซาอุดีที่ไม่มีอิมานนะฮะเราอย่าคิดว่าประเทศซาอุดีแล้วก็แบบแหมจะสูงส่งไม่ใช่นบีบอกแล้วคนอาหยัมก็คือพวกเราเนี่ยไม่ดีกับคนอาหรับและคนอาหรับก็ไม่ดีกับคนประชาชาติอื่นอาหรับนั่งซื้อตั๋วเครื่องบินนั่งเครื่องบินมาทำซินาที่นานาใช่ปะมากินเหล้าที่นานาเสร็จก็ถามให้ทำไมทำงี้ไม่แล้วกลับเมืองกูไปตะวักเดี๋ยวก็หมดเขาพูดงั้นจริงๆเขาลงทุนขนาดนั้นพี่น้องออกไปเจอเซเว่นเปิดเหล้าทั้งนั้นไม่เห็นหยิบกันล่ะนี่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่เขาลงทุนนั้นอีหม่านต่างกันอัลฮัมดุลิลลาห์เราอย่าไปตั้งว่าผมดูทรงแล้วอ๋อผู้หญิงคนนี้ถึงซาอุดีก็สมควรแล้วพอดูการแต่งกายก็เข้าใจแล้วไม่มีอีหม่านเขาก็ออกศาสนาแล้วใช่ไม่ต้องไปยุ่งเขาเพราะเขาก็ไม่ใช่มุสลิมแล้วถ้าเขาอย่างนั้นแล้วก็ไปอยู่กับฝรั่งคือต้องเข้าใจนะว่าในซาอุดีเองก็ไม่ได้ว่า 100% เอางี้ก่อนจบนะถามพี่น้องนะคนที่ปลูกบ้านข้างมัสยิดไปมัสยิดทุกคนไหมใช่ไหมนับภาษาอะไรอยู่ข้างฮารอมมันนะอยู่ข้างฮารอมไม่ละหมาดนี่เห็นกระตาอยู่ข้างฮารอมมันปิดมันนอนไม่หรอกพอละหมาดเสร็จมันเปิดขายของต่อมันเอาผ้าเนี่ยคลุมกลัวตำรวจเห็นดูนั่นข้างฮารอมแสนเท่าไม่รู้ เขาไม่รู้อะไรนะเขาทำไมเขาทำพอแล้วเหรออ๋อทำเยอะแล้วประเภทเนี้ยประเภทหมิ่นๆนะเอาหมิ่นๆพอแล้วแบบนั่นก็บอกแล้วไงนบีบอกแล้วว่าคนอาหรับไม่ดีกว่าคนประชาชาติอื่นและคนประชาชาติอื่นก็ไม่ดีกว่าอาหรับตักวานบีไม่บอกตักวาอยู่ที่นี่นบีไม่ได้บอกตักวาอยู่ที่นี่ฉะนั้นคนจบด็อกเตอร์อันเลมหมดสิไม่ใช่อ๋อไม่ได้ครับถ้าเป็นหญิงสาวบังคับให้แต่งงานฝ่ายหญิงต้องยินยอมถ้าเป็นหญิงสาวนะถ้าไม่ยินยอมถือว่าคุมถุงชนในศาสนาอิสลามไม่อนุญาตและถ้าแต่งไปแล้วนางมีสิทธิ์จะขอหย่าได้ด้วยบังคับเหรอไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นหญิงไม่บังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นหญิงสาวเนี้ยวาลีต้องเห็นด้วยและฝ่ายหญิงลูกสาวเราต้องเห็นด้วยถึงจะแต่งได้ไม่เกี่ยวนี่นบีพูดอันนี้นบีพูดอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับบิสมิลลาฮิร เราะฮ์มานิร เราะฮีม อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮิ วะบะเราะกาตุฮ์